คราวนี้ก็มีของคุณหมอยงเนี่ยแกเทียบเคียงประเทศอเมริกาประเทศฝรั่งเศสกับอังกฤษกับอังกฤษซึ่งมีประชากรใกล้เคียงกับบ้านเราใช่ค่ะอันนี้มันเป็นรายละเอียดไงก็เล่าให้ฟังหน่อยคือฝรั่งเศสเนี่ยเขามีประชากร65ล้านคนส่วนอังกฤษมีประชากร67ล้านคนเท่ากับในไทยเนี่ยนะคะทั้ง2ประเทศเนี่ยตอนที่ปัญหามีเรื่องของโควิดเนี่ยก็คือเราเห็นอยู่แล้วว่ามีปัญหามากเนี่ยนะคะแล้วก็มีมาตรการต่างๆพวกลงล็อกดาวน์อังกฤษมีปัญหาการระบาดหนักในช่วงเกิดสายพันธุ์อังกฤษจนตอนนั้นเราจำได้ว่าระบบสาธารณสุขของเขาเกือบล่มเนี่ยนะคะทีนี้อังกฤษเองก็ระดมฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่เลยค่ะปูพรมฉีดวัคซีนเนี่ยอย่างน้อย1เข็มแล้วก็สามารถฉีดวัคซีนได้ถึง75โดสต่อประชากร100คน75คนส่วนฝรั่งเศสฉีดวัคซีนได้เพียงแค่34โดสต่อประชากร100คนอันนี้จะเห็นผลที่ต่างกันชัดเจนค่ะอาจารย์อังกฤษใช้วัคซีนของไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาภายหลังเนี่ยเขาใช้แอสตราเซเนกาเป็นหลักฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันแต่พอมีปัญหาอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับลิ่นเลือดของวัคซีนเนี่ยนะคะการฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสก็จะช้าลงมากเลยผลก็เกิดขึ้นคือว่าการติดเชื้อต่อวันเพิ่มขึ้นผู้เสียชีวิตมีมากกว่าถูกต้องข้อมูลนี้ก็คือว่ามีวัคซีนควรฉีดอันนี้ก็ออกมาย้ำอีกรายนึง